แถวกล้วยบ้านร้อยปีใช่ครับโฉมกล้วยเนี่ยถ้วยละ15บาทแต่ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่จองไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเหมือนพวกอินมาเนี่ยก็ไม่ขายเลยเพราะไหนอยู่ไหนเนี่ยนี่ข้างหน้าบ้านหลังหน้าสุดแล้วอ๋อเนี่ยนะเดี๋ยวนะครับผมจะส่งให้พี่ๆลงไปนะครับถ้าผมจะไปจอดบนถนนนะครับอย่าให้น้องปลาพาไปครับครับโอ้ยเมฆสวยจังเลยอ่ะไหนเอ่ยร้านไหนนี่ครับใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวฉันส่งให้น้องกลางนี่นะครับนี่นะโอเคนี่ฉันสอดลงเลยสวยมากครับนะนี่นะครับจบขอบคุณครับผมไม่รู้นี่นะครับไม่สะใจไม่อร่อยต้องมากินที่นี่นี่คือออริจินัลเลยนะออริจินัลฮะบ้านหลังนี้ห้ามตกแต่งไปให้ผิดไปจากนี้นะคนมาไม่ถูกเดี๋ยวรู้ว่าไม่ใช่ของไว้ไม่เคยใช่ไม่ใช่เจ้าเก่าเหมือนต้องทำแก้วแทนเพชรนี่ต้องแล้วก็ต้องมัดด้วยเชือกฟางใช่ใช่ค่ะต้องถึงจะให้เกียรติจริงนะเปลี่ยนนะเขาก็จะไม่เอาเขาไม่เอาบอกว่าไม่เหมือนเดิมเลยพาทำให้รู้สึกไม่อร่อยต้องดั้งเดิมมากคนละถ้วยหรือตอนนี้ที่เขาคิดหรือถ้าพี่เหลือผมว่าตอนนี้อย่างน้อยได้คนละถ้วยก่อนนะคนละถ้วยกันเขาจะทำลงมาจับพันทำได้ไม่เยอะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มอีกก็เดี๋ยวจะมีขนมอื่นด้วยนะนี่เดี๋ยวทุเรียนอีกเนาะมีทุเรียนพรุ่งนี้สั่งอีกทีนึงแอบสั่งดูก็เป็นเฉาก๊วยที่เราคุ้นเคยนะครับเยอะนะคะไม่พอเติมนะคะไม่พอเติมได้นะครับพอเข้าปากไปแล้วมันยืดหยุ่นอ่ะมันยืดหยุ่นเหมือนขนมหนึบใช้ได้เลยหนึบหนักสบายมากที่ต่างก็ตรงนี้แหละครับร้านเจ้ากล้วยฮะเจ้ากล้วยของแท้ดั้งเดิมดูนี่ครับดั้งเดิมจริงดั้งเดิมจริงครับบ้านหอยน้ำพุร้อนอยู่หนึ่งคลาสสิกมากนี่พี่จ้าดูนี่นี่ที่เขาทำกันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งแต่ตอนนี้ฝนมาแล้วครับนี่คือเบตงครับฝนต้องมาแบบไม่คาดหมายอย่างนี้แล้วครับเฮ้ยขอบคุณครับเห็นได้ไหมครับมาเรื่องเงินนะที่ว่าช่วงบ่ายไม่เกินชั่วโมงหมดครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีการสร้างเขื่อนขึ้นมาทำให้อำเภอทานตูกับอำเภอสุขีรินเนี่ยซึ่งมันอยู่ติดกันเนี่ยมีเขื่อนบางรางตรงกลางมันยิ่งไกลกันมากทำให้ประชากรของเบตงเนี่ยมันน้อยก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างจังหวัดเบตงได้แต่ว่าศาลจังหวัดเบตงสร้างไปแล้วป้ายทะเบียนก็ลงไปแล้วก็เลยแบบว่าให้มันเป็นต่อไปก็แล้วกันนะก็เลยเป็น
ป็นป้ายทะเบียนเบตงป้ายเดียวเลยนะครับตรงใจนี่นี่ดูรถคันนี้ครับรถคันสีขาวข้างๆนะครับป้ายทะเบียนเบตงครับผมสมัยก่อนทำไมเขาบอกมาประตูเมืองด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมาถ่ายรูปแล้วไหนตู้ไหนครับอันนี้จะเป็นตู้จำลองนะครับตู้จำลองเดี๋ยวตู้จริงก็จะอยู่ที่หน้าวงเวียนนะอ๋อสีแดงแดงนะใช่ครับตรงนี้จะเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับหรือว่าศาลาประชานี่ทางเข้าเมืองนะเหมือนประตูเมืองนะอันนี้เป็นมูซันคิงมูซันคิงใช่ครับผู้เย็นตกแก่มูซันคิงทุกคนรู้ประวัติแล้วใช่ไหมราชาแมวปักรู้มูซันคิงมูซันคิงผมตั้งแก่ผู้เรียนราชนีของเพราะว่ามูเนี่ยแปลว่ามูสังแปลว่าแมวปักไม่ใช่มูสันมูสันสันแบบว่ามูสันเนี่ยแปลว่าชะมดชะมดไปกินทุเรียนใช่ไหมอะไรเป็นทุเรียนก็แปลว่าต้องอร่อยใช่ไหมก็เลยกลายเป็นได้รางวัลอีกโอ้ยกลายเป็นชมดเลยได้รางวัลนี่คือที่มาของกาแฟชมดใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคุณสมพันธ์ผู้มีน้ำใจผู้มีน้ำใจเอาเลยผู้อาชญาพันธ์ผู้หนาสปอนเซอร์ของเรานะครับบูซันคินเอาเลย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 เปิดผู้ใหม่หยิบก่อนเลยเดี๋ยวต้องจิบต้องจิ้ม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 นะแม่จ้าหน่อยดิไม่ต้องเอาเลยเอาเลยเอาเลยเป็นไงครับเป็นไงอาจารย์ตอนอ๋ออันนี้มันเหมือนกบเลยเหมือนกบอ่ะอันนี้มันหามหามอันนี้มันกบแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ยมันนิ่มอร่อยนะครับมันนิ่มมันนิ่มอร่อยนะครับสมเป็นสมเป็นมูซันกิงมันไม่มีแล้วหายากโอเคยังมีอยู่แต่หายากยังเหมือนเดิมนะต้องแช่เย็นต้องแช่เย็นต้องแช่เย็นระงับไปเหมือนไอติมเลยอร่อยมากอือหือแปลกนะเนื้อมันนวลเลยนะมาทำไมเนื้อถึงแปลกหวานมาฟอร์มเดียวกับเมื่อกี้เนี่ยใช่เมื่อกลางวันเราทานอะไรนั่นนะเรียกอะไรนะน้ำใช่น้ำดำน้ำดำมันจะดำนิดแดงแบบนี้ดำค่ะทุเรียนโอชิโอชิที่ว่าเนี่ยนะใช่อันนี้กิโลละ7ดำโอชิค่ะอันนี้จะเป็นทุเรียนขึ้นชื่อของที่นี่หนึ่งอย่างตอนนี้แจงมูซันคิงไปแล้วอันนี้จะราคาสูงกว่ามูซันคิงค่ะอันนี้700บาทมูซันคิงจะอยู่ที่600บาทค่ะครับ1 2 3 4แล้วมี5คนมันต้องมีผู้เสียสละคนนึงลาลาน้อยออกค่ะลาลาน้อยออกแค่นี้เองปักแค่นี้เลยอ้าวดมแล้วจ้ะดมแล้วแล้วอย่างเงี้ยกินเยอะน้ำดำครับน้ำดำอ๋อชื่อน้ำดำน้ำดำน้ำดำอ๋อนี่น้ำดำเป็นไงจ้ะรู้รสไหมหรือต้องอีกเม็ดนึงมันครีมครีมมากเลยครีมมี่ครีมมี่ยังไม่รู้เรื่องปุ๊บปากปุ๊บปากปุ๊บปากปุ๊บจอมขอตัวไปกินแล้วนะมันครีมครีมอร่อยเฮ้ยปุ๊บจอมกับจิ้มนี่สมเป็นเขาออกผมนิดนิดแน่โอ้โหอันนี้มันมากเลยนะเนี่ยกับมันนะมันอ๋อมันมากเลยคำแรกไม่ได้เท่าไหร่นะแต่พอนั่งนับไปอยู่ในปากนานๆเริ่มรู้สึกโอ้โหอร่อยหอมอ่ะนี่นะครับที่แทงหน้ามูซังกิมไปเรียบร้อยแล้วดีกว่าตนนะอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อย